ไอ้บ้าบูนี่กวนโอ้ยจริงๆ นี่เป็นปลาทั้งหมดที่จับได้วันนี้ฉันต้องจ่ายอะไรให้นายบ้างมั้งอาลีนายจะไม่ได้สักบาทเดียวจนว่านายจะจับนี่ปลาได้ดีว่านี่ก็ว่าอับดุลนายสัญญาว่านายจ่ายตังค์ให้ฉันไงถ้าไม่ปลาก็ไม่เบียร์ ว่าดีลูกบ้างฉันเกลียดไอ้เสื้อหน้าโบตัวนั้นแต่ตอนนี้มันเป็นนายของลูกนะลูกก็ต้องพยายามเข้ากับมันให้ได้ลูกเอาแหละวันนี้ล่ะแล้วลูกจะปลาได้มากไหมลูกได้ไม่ใครมากเท่าไหร่มันไม่ใจให้ฉันจนว่าฉันนั้นจับปลาได้ฉันน่ะเกลียดไอ้เสื้อหน้าโบตัวนั้นใส่ฉันเลิกตอนนี้ไม่ได้แล้วฉันก็ไปซื้อเรือของฉันเองนะอาลี่ ลูกก็รู้ว่าเบียร์เราก็ห้าไม้พ่อที่จะต้องซื้อเรือดีๆนะลูกนะลูกจำเป็นต้องทำงานในนักขึ้นเพื่อจะให้ได้ปลาได้มากขึ้นว่านี้เลยลูกนะไม่ว่าอับดุลมันจะว่าเพลินๆก็ตามนะลูกนะแต่ฉันเกลียดไอ้เสื้อหน้าโบตัวนั้นนายเนี่ยใจจับเราได้อับดุล วันนี้นายทำได้ดีเลยนะอาลีแน่นอนฉันทำได้แต่ฉันก็เหนื่อยเหลือเกินฉันนี่บอกว่าระยะทางยังไกลว่าให้ถึงฟังนายอาจจะต้องการความช่วยเหลือบ้างอะไรอ่ะฉันอยากจะช่วยนายนำปลาบ่วนกลับเข้าฟังนายจะได้พายเรือง่ายขึ้นไงนายช่วยฉันนะเฮ้ยขอบใจขอบใจ ไม่ใช่ทางนั้นผิดแล้วกลับมาก่อนไม่ใช่เอ้ยเอ้ยในละปลาของฉันอาลีฉันไม่เห็นปลาสักตัวฉันได้มามั่งแต่ว่าเอ้ยนกกระตุ้งชากินไม่ต้องแก้ตัวอาลีฉันหยิกแกออกได้ยินไหมฉันหยิกแกออกแต่ว่าฉันเยอะปวด
อาลี่เกิดอะไรขึ้นไหนมาตอกปูอยู่ไม่ทำงานเหรอตอกอะไรไม่ใครได้เลยงานก็ไม่เรือก็ไม่พับดุ้นมันกระยึกเช่นออกแล้วเธอก็รู้ว่าเรามีเรืออยู่หลายลำมีหลายประเภทมาเล่ก้อนนะสักลำเหลือกอ่ะฉันยังเห็นแก๊ปเซเบิร์นระบาดหรอกฉันนี่เสือมันได้พลีล่ะลองแล่ลำนี้มาอ่ะค่ายเธอพิเศษสุดๆเลยนะพอเราเผื่อนกันค่ายเค 39,999 บาทฉันก็ไม่แน่ใจนะมาบอกฉันว่าเอ๊อยากคิดมากเรื่องนี้นะเรารู้ว่าเธอซื้อได้อยู่แล้วเราไปนอนคิดก่อนวะต่อเช้าก่อนมาแล้งกันเราด้วยพระเมตตาของอัลเลาะห์ได้โปรดสำแดงวันทางให้ก้าด้วยแก่เมื่อนกายทำผิดอยู่เรื่อยๆเลยก้าไม่รู้ตามไม่ถูกต้องด้วยตัวเองได้พลือเลยไม่รู้ใส่ซากว่าอยู่เรื่อยแล้วทำงานดีๆนะลูกนะครับผมอาลี่เรารู้ว่านายไม่พลาดข้อเสนอนี้แน่นอนใช่ไหมได้แน่ใจหน้าว่ามันนี่ไม่จมแหล่มันก็ไปสักนิดนะเฮ้เรือยิงเกาอ่ะยิงดีเธอรู้ไหมอ่ะมันไม่จมหรอกเดี๋ยวเราอีรอกค่ายเธอใจอ่ะฉันนี่ช่วยนายพลือเนี่ยนายไม่ความมาพลืออ่ะนายอยากเล่นปลาคืนพวกเราอ่ะมันเลยอันดำเป็นเพื่อนฉันและนี่ก็ปลอดไปว่าข้างนอกลุยแล้วนายนายปล่อยฉันจมน้ำตายงานกระตอกเงินแก็บก็ห้าไม้กับหมาก็ไม่ฟังชีวิตของฉันมันยุ่งเสียเหลือเกินอาลี่เธออย่าเล่นพนันเลยอันล้อทรงเมตตาและว่องไวเราอยู่นะแต่ว่าฉันขอดุอากับอันล้อให้ส่งเมตตาให้ช่วยเลื้อนำทางแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นายไม่ได้อยู่ในตีสักโครกหรอกเพียงแต่มันกลิ่นมิ้นมาจากอิดนี่ฉันแล่นายอยู่นะฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่นายจะต้องรู้จักอันเลาะแต่ฉันก็รู้เรื่องของอันเลาะอยู่มั่งแล้วถูกซ่อนมาตั้งแต่เด็กๆที่นายรู้นายรู้ไม่ว่านาบีอีซาทำอะไรมั่งถ้านายรู้จักนาบีอีซานายก็รู้จักอัลเลาะห์จริงๆมาฉันนี่ลาวเรื่องของพระองค์ให้ฟังในคัมภีร์เตารอดบอกว่าในปฐมกาลอัลเลาะห์ทรงสร้างโลกและทุกสิ่งในนั้นพระองค์ทรงสร้างมลาอิกะห์เพื่อจะสรรเสริญและรับใช้พระองค์และทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินพืชพันธุ์และบรรดาสัตว์ต่างๆในปฐมกาลอัลเลาะห์ทรงสร้างทุกสิ่งภายใน6วันหลังจากนั้นพระองค์ทรงสร้างผู้ชายและผู้หญิงพระองค์ทรงตั้งชื่อเขาว่าอาดัมและฮาวาพวกเขาเชื่อฟังอัลเลาะห์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์อัลเลาะห์ทรงนิรมิตสร้างสวนสวรรค์อย่างสวยงามให้อาดัมและฮาวาอาศัยอยู่ในนั้นและให้พวกเขาดูแลพืชพันธุ์และบรรดาสัตว์ต่างๆในสวนนั้นด้วยพระองค์ทรงสั่งพวกเขาว่าพวกเจ้าจะกินผลไม้จากต้นไม้ทุกชนิดในสวนนี้ได้ยกเว้นผลไม้ต้องห้ามที่อยู่กลางสวนนั้น
ถ้าวันใดพวกเจ้ากินผลไม้นั้นพวกเจ้าจะตายวันหนึ่งมาลายกะตนหนึ่งชื่ออิบลิบมันหล่อล่วงฮาว่าฮาว่าฟังมันและไม่เชื่ออัลลอฮ์แล้วฮาว่าเขาส่งผลไม้ให้อดัมและอดัมก็กินผลไม้นั้นท่านใดนั้นพวกเขารู้สึกอับอายค่ายหน้าพวกเขาจึงทำเสื้อผ้ามาส้วมไซจากใบไม้พวกเขากลัวและพยายามลบซ่อนจากอัลลอฮ์แต่เจ้าลบซ่อนจากอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาโดยขับไล่ออกจากสวนอัลลอฮ์ต้องการพวกเขามีชีวิตนิรันดร์แต่พวกเขาต้องมาตายพวกเขาได้รับความอายและทุกข์แยกออกจากอัลลอฮ์เฮียจังเวลาที่ฉันทำผิดฉันก็รู้สึกอายเหมือนกันอัลลอฮ์ยังทรงหลักอาดัมและอาวามากพระองค์ทรงให้เสื้อผ้าไหมแก่พวกเขาซึ่งทำจากนังสัตว์อัลลอฮ์ทรงสัญญากับอาดัมและฮาวาอีกพระองค์จะทรงผู้บริสุทธิ์เถิดปราศจากบาปผู้หนึ่งมาบังเกิดทำลายอำนาจของไซตอนและผู้นั้นจะทนทุกข์และจะตายเพื่อจะให้มนุษย์จากความผิดบาปและลบล้างความอับอายเมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์เพิ่มทวีมากขึ้นจนกระจายไปทั่วแผ่นโลกพระองค์ประทานบัญญัติ10ประการเพื่อซ่อนให้พวกเขารู้ว่าจะมีความสัมพันธ์กับอัลเลาะห์และผู้อื่นบันเลือแต่ไม่มีใครเลยที่ทำตามบัญญัติเหล่านั้นจนครบถ้วนได้แต่ละครั้งที่พวกเขาทำบาปอัลลอฮ์อนุญาตให้มนุษย์กลับใจไหมและทำกุรบานเพื่อมนุษย์จะไม่ทุกข์พิพากษาลงโทษคำสั่งสอนในเตารอดซาบูลและอินยินบอกไว้ว่าการลั่งเลือดเท่านั้นที่จะลบล้างความบาปของมนุษย์ได้เมื่อเวลาผ่านไปอัลลอฮ์ได้ทรงซาตานุทูตลงมาเพื่อเรียกมนุษย์ให้กลับสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์แต่มนุษย์ยังไม่สนใจฟังแล้วอัลลอฮ์ทรงทำพันธุ์ล่ะฉันรู้ว่าพระองค์นั้นอีทรงลงโทษคนชั่วแต่พระองค์ไม่ได้ทรงเมตตาด้วยเหรอเมื่อเวลานั้นมาถึงนบีอีซากาลิมาตุลลอเข้ามาในโลกเพื่อจะเตรียมหนทางที่พวกเราจะกลับสู่พระองค์อัลลอฮ์ทรงดิษฐานุภาพและทรงใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ประทานให้ยิ่งพรหมจารีผู้หนึ่งชื่อว่ามายัมตังคันบุตรชายของเธอมีชื่อว่าอีซาพระองค์ทรงมาจากอัลลอฮ์อีซาทรงทำการอัศจรรย์มากมายครั้งหนึ่งทรงห้ามพายุต่อมาทรงเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลาทรงตัวอีซาทรงรักษาผู้คนและทรงช่วยคนตายให้ฟื้นอีซาทรงสมบูรณ์แบบปราศจากบาปทรงรักและห่วงใยมนุษย์ทรงกระทำสิ่งมากมายและทรงซ่อนซึ่งทางเที่ยงตรงของอัลเลาะห์แม้แต่นบียะยะยังกล่าวเกี่ยวกับอีซาว่าจงดูกุรบานของอัลเลาะห์ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียอีซาเป็นผู้ที่นบีไล่ท่านกล่าวว่าจะต้องถูกทรมานและตายเพื่อเป็นกุรบานที่ครบบริบูรณ์ของอัลเลาะห์ในการลบล้างความผิดบาปของคนทั้งโลกอีซาทรงย่อมให้คนทั่วไล่ตอกตรึงที่มือและเท้าของพระองค์บนไม้ซ่องขินใหญ่ที่มัดติดกันไว้พระองค์ทรงถูกทรมานอย่างแสนสาหัสเลือดไหลจากซี่คางของพระองค์จนพระองค์นอมศีรษะลงจนถึงความตายแม้นั้นยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้นะ3วันต่อมาอีซาทรงฟื้นชีพจากความตายวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาพิพากษามนุษย์ทุกคนและสิ่งที่ดีๆที่เราทำไม่สามารถลบล้างความผิดบาปได้เมื่อความบาปเพียงเล็กน้อยที่สุดก็แยกเราออกจากกันแล้วโดยการทำกุรบานของอีซาอัลมาซีเท่านั้นที่จะนำเรากลับมาถึงฮันโลได้ฉันอยากติดตามนบีอีซาในคัมภีร์อินยินบอกว่าถ้าเราเชื่อและติดตามนบีอีซาความผิดบาปความอายของเราจะทุกข์อภัยตอบะตอนละว่าเจ้าได้ทำให้พระองค์อับอายและยอมรับการสิ้นชีพของนบีอีซาอัลลอฮ์ผู้ทรงพระเมตตาฉันทำให้พระนามของพระองค์อับอายขอทรงโปรดให้ไปฉันด้วยฉันศรัทธาในนบีอีซาและปรารถนาจะติดตามพระองค์ตลอดไปอามีนดีมาร์กอาลีอิซาอันมาซีเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตแกเป็นนู้ที่แย่มากฉันควรอีลูตะแลกแล้วว่าแกเป็นเพื่อนกับนาที่ไร้ประโยชน์กันเหนื่อยมากไม่มีปลาให้กินเลยใครกินทั้งคู่อาลีเสื้อตัวนไม้ไรอย่างกลัวเลยข้าคิดว่าทั้งเนื้อนู้กับเนื้อนาในรสชาติร้อยอย่างแรงเดี๋ยวก่อนใส่นายกินสัตว์นั่งหุ้มกระดูกซ่องตัวนั้นน่ะเพื่อนายจะปลาตัวใหญ่ในทะเลได้ไม่ใช่เหรอ
าลีขอบใจนะขอบคุณมาร์คดาวุฒสำหรับถ้อยคำแห่งปัญญาฉันมีความสุขมากที่ได้เป็นผู้ติดตามอีซาอัลมาซีขอให้อัลลอฮ์ประทานริสกีให้ได้ปลามากๆนะและขอให้ใจของเจ้ามีสันติสุขในองค์อัลลอฮ์นะอาลีนะ